ไรนะเจอพี่ได้ที่บาเลเซียกาเป็นแบรนด์โปรดเลยบ้านอะไรนะก็ถือว่าเป็นแบรนด์โปรดนะครับผมก็หลายๆดีไซน์ของทางบาเลเซียกาอะไรเงี้ยก็เป็นดีไซน์ที่มันยูนิคมากๆแล้วก็จริงๆเราก็ชอบอยู่แล้วด้วยในความแบบว่ามีความเป็นเอกลักษณ์ของทางบาเลเซียกาครับมีสาระเราเงียบกันเลยอ่ะก็ยังไงก็ฝากด้วยนะครับลักซ์ฮอลล์นะครับผมเป็นโซนใหม่ของทางสยามพารากอนนะครับใครที่สนใจก็มาเดินกันได้นะครับผมบอกเลยว่าตอบโจทย์ครบทุกไลฟ์สไตล์จริงๆครับโอเคสัมภาษณ์ไปเมื่อวานปุ๊บพี่ก้องมาเลยครับสัมภาษณ์ไปเมื่อวานปุ๊บพี่ก้องไฮมาเลยพี่ก้องมาเลยทำให้ก้องทำไมอ่ะบอกว่าไม่คุณระบากแข็งปากแข็งหรอไม่จริงเป็นข่าวลือพี่ไม่ได้มีข่าวเกาเหลากับใครแต่โควต้าโทรนี่มีจริงไหมพี่วันละครั้งแล้วไหนบอกเราไม่ได้ติดตามเมื่อวานอะไรนะเมื่อวานหนอจะไม่ได้ติดตามเลยโทรคุยบ้างเลยแบบกลัวเขาแบบโดนหมากัดตายอยู่ที่นู่นที่เรื่องอะไรบ้างที่โทรไปเป็นลูกค้าอะไรนะครับคุยเรื่องอะไรกันบ้างก็ไม่ได้โทรไปอะไรหรอกครับผมก็โทรถามว่าแบบเป็นไงบ้างที่นู่นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เหมือนแบบแพลนที่กลับมาจะทำงานอะไรก็คุยเรื่องงานด้วยนิดนึงครับเวลาส่วนตัวเขาก็ไม่อยากจะไปยุ่งเยอะนะพี่มันมีโมเมนต์ไหนที่เขาโทรมาบอกว่าเฮ้ยพี่อยากให้มาหินจังเลยอะไรอย่างเงี้ยที่นี่สวยมากนั่นนู่นนี่อะไรก็ส่งรูปมาอวดอะไรอย่างเงี้ยส่งรูปมาอวดก็อาจจะมีเป็นแบบโทรไปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เปิดให้ดูว่าตอนนี้อยู่ที่นี่ที่นี่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยมากกว่าไม่ได้เกาเหล่ากับใครนะแต่ว่าหลายคนมองว่าเราเป็นคนที่ความรักโอบกับมาปางครับเรารู้ว่าเขาจริงๆสถานะคืออะไรเรื่องตัวเองหนูยังไม่รอดเลยพี่เรื่องคนอื่นหนูจะไปรู้ได้ไงแต่เอาแซวเขาขนาดนั้นแล้วอ่ะมันเป็นเรื่องของคนสองคนหนูไม่พี่รู้หรอไม่มีหนูไม่รู้ปกติมากเลยเราเชียร์ออกนอกหน้าเลยนะอะไรกันพี่หนูเขารักใครหนูก็รักคนนั้นแหละแล้วเขารักจริงใช่ไหมหนูไม่รู้แต่หนูรักน้ำรักป่ารักสัตว์แล้วตอนนั้นที่แซวไปแต่คือเขากระโดดกระเด้งไปทีละคนเลยเหมือนแบบว่าเขาอาจจะแบบเจอแมลงสาบหรือเปล่าก็เลยเด้งหรืออาจจะแบบโทรศัพท์โตแต่เขาดูดีที่สุดนะแปลกแต่บอกว่าคำพูดพี่ต้องหาอะไรนะบอกว่าพอพี่พูดอะไรไปต้องหันครึ่งหนูไม่ได้พูดอะไรเลยพี่อย่ามากล่าวหาอย่างนี้นะจริงๆเขาพูดเราเชื่อถือได้ไหม100%ไม่งั้นพี่ถามแบบว่าสมมติแล้วกันถ้าเขาคบกันเราสึกยังไงว่ามันจริงไหมสมมติก็สมมุติหรอแกล้งถ้าเขารักกันก็ดีครับก็แบบใครรักกันพี่ก็ดีใจด้วยแล้วถ้าเอิบรักกับปาเขาดีใจไหมคะดีใจถ้าคำพูดเราเชื่อถือได้100%อย่างนี้ถ้าโอบเขามีความรักใหม่เราอยากมีความอะไรโอบบ้างก็ขอให้เป็นความรักที่ดีครับแบบเห็นพี่ชายมีความสุขพี่ก็มีความสุขตอนนี้เขาเป็นความสุขไหมก็ใจแบบความสุขนิดหน่อยไม่รู้ไงไม่ได้ค่อยได้คุยคือถ้าหนูคุยหนูบอกพี่หมดเลย 100% แล้วจริงๆรู้จักกับปางไหมอะไรนะครับเคยเจอบ้างครับผมตามงานอะไรอย่างเงี้ยพี่เขาน่ารักพี่เขาน่ารักดีครับขอกับพี่เรามั้ยอะไรนะขอกับพี่เรามั้ยไม่มีพี่รถดีครับเดี๋ยวไปแล้วพี่วัดเจี๊ยบเคยเจอครับพี่เขาเป็นคนน่ารักครับแล้วก็เป็นคนนิสัยดีครับแต่หนูก็เชียร์เนาะเชียร์ไหมเขารักใครหนูก็รักคนนั้นพี่แล้วเห็นไงพี่ชายเรารู้สึกกลับมาสดใสสดชื่นได้แบบว่าพูดพรได้แล้วก็ดีใจครับดีใจที่แบบเหมือนพี่ชายมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก็อยากเห็นทุกคนรอบตัวพี่มีความสุขอะไรอย่างงี้มากกว่าครับผมเห็นไหมหนูเลี้ยงไปเรื่อยพี่ว่ามงสาวต้องมาแล้วเราพี่มงสาวต้องมาหนูเลี้ยงไปเรื่อยหนูไม่รู้จริงๆพี่ไม่มีไม่หลุดแน่นอน 100% เห็นพี่โอบอกว่าอยากให้เขาแบบมีไมค์บ้างอยากให้เขาได้พูดบ้างความรักของเราพูดได้ก็พูดไปเลยพี่ไม่มีหรอกความรักพี่เป็นคนจริงใจหรือว่าถ้าพี่เขายังไม่สะดวกเราสะดวกพร้อมไหมความรักเขาเหรอครับไม่เอาไม่เอาไม่แลกหรอไม่แลกหรอไม่แลกอ๋อร้อนยาแล้วยังไงคะ25นี้รับปริญญาแล้วดีใจด้วยครับผมและขอว่าได้เกียรตินิยมด้วยแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปแสดงความยินดีด้วยเตรียมอะไรไว้ให้เขาบ้างคะอะไรนะเตรียมอะไรไว้ให้เขาก็จะเป็นบอลลูนบอลลูนยักษ์แปลกสอนเล่นใหญ่ขนาดนั้นด้วยหรอเล่นแปลกสอนแล้วก็เป็นฝูงโดนประมาณ1,000กว่าลำคือเราแบบ
จากโดรนพี่จะลอยตัวมาจากโดรนเขาเป็นไงบ้างเขาก็ได้คุยกับเขาไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมเขาก็เตรียมแผนอะไรก็สามารถไปดูแบบตารางอะไรต่างๆอย่างเงี้ยผ่านทางบิลกินเอนเตอร์เทนเมนต์ได้เลยครับก็สำหรับใครที่อยากจะไปแสดงความดีเขาก็ไปได้เลยครับเขาต้องการกำลังใจพี่ให้พี่เป็นกำลังใจให้เขาไหมอะไรนะครับเป็นกำลังใจให้เขาไหมหนูก็พยายามเป็นกำลังใจให้เขาแต่ว่าไม่รู้ถึงเขาหรือเปล่าไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่าแต่ว่าไม่สบายแน่นอนจะแต่งงานหรืออะไรลาล้ำตามาละไม่เดี๋ยวนี้ช่อดอกไม้ธรรมดาไประหว่างช่อเงินนะช่อเงินเลยหรอช่อเงินหนึ่งล้านบาทให้เสร็จโอนคืนด้วยไม่เราหนูเชื่อถือได้ใช่ไหมคำพูดนี้ 100% เราให้ได้ใช่ไหมล้านนึงให้ได้คือโอนคืนด้วยให้ไปพร้อมฮะก็ให้ไปเลยอยากจะโอนคืนเท่าไหร่ก็โอนอาจจะโอนคืนมากกว่าแล้วแต่ใครก็ให้เงินใช่ไหมไม่ให้เงินหรอกอาจจะพี่ล้านนึงเลยหรอไม่รู้เป็นดอกไม้มันพับไงเป็นแกะยากเดี๋ยวให้มันฝึกเลยมีของเตรียมมาให้เราใช่ไหมมีแล้วครับผมไปเนาะที่บ้านนี้อะไรนะไปนะเจียวอีเนาะคิดว่าไปครับไปแล้วครับผมโอเคคิดมาแล้วเหรอไม่รู้งานยุ่งมากที่ผ้างานไม่ยุ่งหรอพี่เราไปแล้วพี่บอกเราไปหลายเดือนแล้วเนี่ยโอเค